ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมภิวัตนะครับผู้ชมเคยได้ยินคำว่าอนัตตาไหมครับที่เขาบอกให้เรานั้นเขาจากการวางตัววางตนทำตนให้เกิดความว่างเปล่าการไม่มีตัวตนวันนี้เราจะมาขยายความในคำนี้มากขึ้นนะครับคำว่าอนัตตาเป็นคำที่ผู้ชมถามมาครับรายการธรรมภิวัตได้รับเมตตาจากพระเทพสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดศรีดารามวรวิหารท่านจะได้เมตตามาถอดรหัสธรรมคำนี้ให้เราได้ทราบกันครับธรรมะเรียกว่าเรียก เต็มว่าไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างลักษณะที่เสมอกัน3อย่างเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะที่เสมอเหมือนกันในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือตัวอนิจจังที่เราพูดกันทั่วไปนี่ฝรั่งเขาเรียกว่า impermanence นะคือความไม่เที่ยงไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายของเราเนี่ยแหละสมัยอยู่ในครรภ์มารดาก็ยังร้องก็ไม่ได้พอออกจากครรภ์มารดาปั๊บเดี๋ยวก็แว่แว่แว่ออกมาแล้วก็กระดิกเคลื่อนไหวตัวได้แล้วเราก็ค่อยเติบโตขึ้นโดยลำดับความเติบโตคือความไม่เที่ยงนะมันไม่อยู่กับที่แต่หลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเราออกจากครรภ์มารดาได้7ปีเนี่ยร่างกายที่ออกจากคันนั้นคันมันดาวันแรกจะหมดสิ้นไปเหลือแต่ของใหม่ที่น้ำอาหารอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆมาปรุงแต่งให้เราเติบโตขึ้นไอของเก่ามันเป็นเปื่อยเป็นขี้ใครไปหมดแล้วออกเป็นมูลเป็นขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ปากขี้ใครไปหมดแล้วแต่สิ่งที่มีอยู่คือของใหม่เกิดสร้างเสริมขึ้นด้วยอาหารจากน้ำนมมันดามาถึงอาหารแล้วอากาศเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาเลี้ยงดูเราแต่เราก็ไม่เที่ยงนะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราอายุ70ก็เรียกว่า10ครั้งเราร่างกายที่10แล้วนี่เป็นอย่างนั้นไปประการที่2คือทุกขังทุกขังคือแปลว่าทนไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดทนที่สุดแต่ในที่สุดเพชรก็ต้องเปื่อยไปเมื่อเป็นล้านปี2ล้านปีจะกลายจากเพชรเป็นอย่างอื่นไปได้มันไม่คงที่ประการที่3ก็คือตัวอนัตตาอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ตัวตนก็ได้ไม่มีตัวตนก็ได้เป็นนอนเซลไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนคือถ้าบอกว่ามีอยู่ก็มีอยู่แต่มีไม่จะเรียกว่าตัวตนไม่ได้อันนี้เข้าใจนิดหนึ่งว่าคำว่าตัวตนเนี่ยในครั้งพุทธกาลนั้นเขาสอนเรื่องอัตตาหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าอัตมันในภาษาของสันสกฤตหรือภาษาฮินดีในปัจจุบันอัตมันก็คืออัตตานั่นเองแต่เขาหมายถึงว่าสิ่งนี้นี่มันมีอยู่เที่ยงแท้ถาวรจากอัตมันไปอยู่ในคนก็เรียกว่าชีวาตมันคนทำร่างกายชีวิตให้บริสุทธิ์เช่นเขาไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็บอกว่าจะบริสุทธิ์ก็จะเป็นปรมาตมันเมื่อเป็นปรมาตมันแล้วพอตายไปอาตมันนั้นจะไปอยู่เป็นเอกีภาพเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมันนั้นเขาว่าอย่างนั้นเขาเชื่อตามนั้นเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เขาจะเชื่อแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปอยู่กับพระพรหมเลยจิตก็มีวิญญาณมีจิตกับวิญญาณตัวเดียวกันแต่มองคนละมุมมองมุมหนึ่งเรียกว่าจิตมองมุมหนึ่งเรียกว่าวิญญาณแต่จิตวิญญาณนี้ก็ไม่เที่ยงแท้เกิดดับเกิดดับเหมือนกระแสไฟที่มาปรากฏที่หลอดไฟฟ้านะถ้ากำลังไฟอ่อนแสงจะแวบ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 เราจะมองเห็นส่งกำลังเต็มที่แสงไฟจะนิ่งเรามองไม่เห็นช่องว่างเรียกว่าความถี่มันสูงเพราะฉะนั้นจิตไม่มีตัวตนเมื่อถึงวาระหนึ่งมันก็หมดสิ้นไปแล้วก็เกิดใหม่ด้วยอำนาจแห่งกรรมแต่ถ้าสามารถกำจัดความเศร้าหมองในจิตใจได้เด็ดขาดเป็นผู้บรรลุอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้า
จิตนั้นก็จะไม่มีเชื้อให้ไปเกิดอีกก็เรียกว่าจบการเกิดกันจบการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในส่วนร่างกายแน่นอนเราลองนึกภาพของเราดูตัดเล็บของเราดูก็ได้แล้วไปใส่ครกตำส้นตำแล้วก็ตำให้ละเอียดให้ละเอียดที่สุดสุดละเอียดจะไม่เห็นเล็บเราเพราะเป็นฝอยหมดหาตัวตนในสิ่งนั้นไม่ได้ยิ่งบดลงไปละเอียดอีก ก็เมื่อก่อนจะไม่เห็นเหลืออะไรเลยเราบดลงไปเหลือเท่าอนูเหลือปรมาณูเล็กสุดแล้วตามองไม่เห็นแล้วแต่ใช้แว่นมองเห็นแว่นขยายมองเห็นบดลงไปอีกจนกระทั่งว่าแว่นขยายก็มองไม่เห็นเหมือนกับตัวที่เขาสอนกันในปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าในเทววัตถุทั้งหลายเนี่ยเมื่อบดละเอียดลงไปแล้วมันจะเป็นตัวอะตอมจากอะตอมก็ไปเป็นนิวเคลียสจากนิวเคลียสก็เป็นตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าสอนมานานแล้วแต่ใช้ภาษาต่างกันเหมือนกับเราใช้คำว่าควายฝรั่งก็บอกว่าบัฟฟาโลยาวีเขาบอกว่ากอบ้าวเนี่ยทั้งกอบ้าวทั้งบัฟฟาโลทั้งควายนี่มันอาร์ดูเซมนะตัวเดียวกันนั่นแหละอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนั้นเองเพราะฉะนั้นตัวอนัตตาเนี่ยเมื่อเรารู้เราเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นตัวตนถ้ายึดมั่นถือมั่นเราจะมีความทุกข์ยึดมั่นในทรัพย์เราก็มีความทุกข์ยึดมั่นในร่างกายของเราก็มีความทุกข์เราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงโดยธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมดานะไม่มีอะไรอยู่คงที่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องอนัตตาเมื่อเข้าใจแท้จริงแล้วเนี่ยจะปล่อยวางได้เรียกว่าไม่มีอุปาทานมีแต่อนุปาทานคือความปล่อยวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะเบาสบายจะไปนิพพานก็ไปได้ไม่ยากเราได้ยินบ่อยๆนะครับคุณผู้ชมว่าเรามักจะพูดคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินแล้วเราก็พูดบ่อยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้คิดตามหรือไม่แม้ความหมายที่พระอาจารย์ได้ถอดรหัสธรรมออกมาคำว่าอนัตตาจะแปลความหมายว่าการไม่มีตัวตนความไม่เที่ยงความแปรปรวนไปสลายไปในที่สุดซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้สอนเอาไว้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันมีสภาพที่เป็นทุกข์นั่นเองนะครับและถึงแม้ว่าเราจะท่องหรือพูดคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาวันละหลายร้อยครั้งก็ตามก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่การท่องจำแต่อยู่ที่การฝึกปฏิบัติการฝึกจิตของเราการเข้าใจในสภาพในสิ่งที่เห็นที่เป็นเข้าใจในดวงจิตของเรานั่นเองรู้แจ้งเห็นในดวงจิตของตนเองด้วยใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้มันเกิดได้ในความหมายของที่แท้จริงของคำว่าอนัตตาหรือที่เราพูดกันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้ครับและหากคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับทีมงานรายการธรรมภิวัตคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่ facebook.com/ธรรมภิวัตนะครับรวมถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังคุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thamapivat.com ตรงด้านขวาจะมีช anel ของ YouTube อยู่คุณผู้ชมอย่าลืมไปกด Subscribe เป็นสมาชิกเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมต่างๆรายการต่างๆของโครงการธรรมภิวัตนะครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้ผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ